โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023เปิดช่องถ่ายทอดสดวันที่2มิถุนายนเช็คโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ประจำวันชมสดทางออนไลน์ไฮไลท์อยู่ที่สาวไทยเจอศึกหนักพบโปแลนด์พร้อมคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำวันที่2มิถุนายน66สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023นัดที่2ทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา 3-0 เซต 25-17 26-24 และ 25-21 โดยเกมนี้วิภาวีสีทองหัวเสาทีมชาติไทยที่ถูกส่งลงมาทำหน้าที่แทนอัชราพรคงยศทำแต้มสูงสุดโดยทำไป18คะแนนตามมาด้วยชัชชุออนโมกศรีทำไปทั้งหมด17คะแนนโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023ประจำวันที่2มิถุนายน66ไฮไลท์อยู่ที่ลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3พบกับโปแลนด์คู่ที่1จีนพบเยอรมนีเวลา 11:10 นทางออนไลน์คู่ที่2สาธารณรัฐโดมินิกันพบเนเธอร์แลนด์เวลา 14:10 นคู่ที่3บราซิลพบเนเธอร์แลนด์เวลา 16:00 นคู่ที่4โครเอเชียพบญี่ปุ่นเวลา 17:40 นคู่ที่5ไทยพบโปแลนด์เวลา 18:00 นช่อง7ทางออนไลน์คู่ที่6แคนาดาพบเกาหลีใต้เวลา 21:00 นคู่ที่7สหรัฐอเมริกาพบอิตาลีเวลาเที่ยงคืนทางออนไลน์ลูกยางสาวไทยสุดจะต้านพ่ายโปแลนด์3เซตรวดศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่อันตันยาสปอร์ตฮอลเมืองอันตันยาประเทศตุรกีเมื่อวันที่2มิถุนายนนักตบสาวไทยซึ่งลงแข่งมาแล้ว2นัดชนะ1แพ้1ลงสนามเป็นเกมที่3พบกับโปแลนด์ทีมอันดับ9ของโลกซึ่งสถิติเจอกันในเนชั่นลีก4ครั้งไทยชนะได้เพียง1นัดเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสาวไทยได้อัชราพรคงยศกลับมาลงสนามอีกครั้งเซตแรกสาวไทยแม้จะมีข้อผิดพลาดแต่ก็ใช้ลูกตบแดนหลังเข้าทำได้หลายคะแนนจากธนัชชาสุขสดแต่โปแลนด์ก็เปิดเกมบุกแรกทันทีและใช้ร่างกายที่สูงใหญ่กว่าปิดบล็อกได้อยู่หมัดโดยเฉพาะลูกตบหัวเสาของสไตเซกเมกดาเลนาและโมนิก้ากันโกสกาเก็บเซตแรกไปก่อน 25-20 เซต2ไทยส่งวิภาวีสีทองที่ทำผลงานได้ดีในเกมที่แล้วลงมาโจมตีโปแลนด์บ้างแต่ฝั่งโปแลนด์ยังเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดปิดเกมเอาชนะไป 25-16 เซตสุดท้ายไทยพยายามแก้ปัญหารับลูกเสิร์ฟของโปแลนด์ได้บ้างแต่เกมบุกของโปแลนด์ยังโหดสุดๆปิดเกมไปได้ในที่สุด 25-11 จบเกมสาวไทยแพ้ 0-3 เซต 20-2516-25 และ15-25 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมลูกยางสาวไทยจะลงสนามนัดที่4พบกับเกาหลีใต้ในวันที่4มิถุนายน66เวลา 18:00 นตุ๊กกี้ร้องไห้หนักเลยเจอหนุ่มกันชัยมาหาทั้งขนลุกเผยความในใจน้ำตาไหลเลยงานนี้ตุ๊กกี้ร้องไห้หนักเลยเจอหนุ่มกันชัยมาหาทั้งขนลุกเผยความในใจที่ผู้ไม่เคยลืมน้องเลยตุ๊กกี้สุดารัตน์หรือตุ๊กกี้ชิงร้อยโพสต์คลิปที่มีคนช่วยถ่ายคลิปไว้ขณะหนุ่มกันชัยเดินมาหาทำเอาเจ้าตัวดีใจมากโผไปกอดเลยพูดไม่ออกเลยได้แต่บอกดีใจแล้วก็ร้องไห้ใหญ่พร้อมทั้งเผยความรู้สึกถึงหนุ่มกันชัยที่บันทึกไว้ในโซเชียลไว้ว่าบันทึกใจแอดการใจ
ทั้งขนลุกทั้งน้ำตาไหลพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำว่าดีใจที่ชายที่รักเราไม่เจอกันนานหลายปีมากๆแต่ความน่ารักของผู้ชายคนนี้คือเป็นห่วงน้องคิดถึงน้องและเป็นที่ปรึกษาให้น้องเสมอทุกเรื่องวันนี้ที่มาที่เวิร์กพอยต์แล้วบอกให้พี่บุ๋มพี่เดือนพามาหาตุ๊กกี้พี่หนุ่มอยู่ข้างหลังแต่ห้องตุ๊กกี้อยู่ข้างหน้ายังอุตส่าห์เดินมาหาตามหาน้องหนูดีใจมากพี่หนูรักพี่นะรักมากๆเลยขอบคุณที่เอ็นดูตุ๊กกี้รักพี่ค่ะพี่ผู้ไม่เคยลืมน้องเลยขอบคุณพี่เดือนที่ถ่ายคลิปนี้ให้หนูขอบคุณพี่บุ๋มที่พามานะคะโดยเสนาลิงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเราก็เจอเทพกันชัยเหมือนกันนะนนท์น่ารักเหมือนเดิมหนูเล็กกากาก็คอมเมนต์ว่าทำไมหนูน้ำตาซึมด้วยด้านทาทายังเข้ามาบอกว่าเอ็นดูเพื่อนเป็นต้นแฟนๆฟินย้อนโพสต์ไต่หลังทีมร้องเพลงจันเจ้าเอ๋ยไม่ให้จิ้นต่อยังไงไหวเสียงสั่นเครือไปอีกชาวด้อมจะไม่ให้จิ้นต่อยังไงไหวแฟนๆฟินย้อนโพสต์ไต่หลังทีมร้องเพลงจันเจ้าเอ๋ยในรายการดังเพลงที่ร้องให้แม่ส่งต่อมาที่ลูกจากกรณีล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายน66ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอแถมเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบยาวๆโชว์สกิลด้านดนตรีแถมเสียงดีไม่แพ้นักร้องเรียกว่าจุใจแฟนๆกันไปเลยสำหรับทิมพิธาที่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงทั้งผลงานเพลงและยังเป็นนายแบบก่อนมุ่งมั่นทำตามฝันกับงานการเมืองจนขึ้นแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ตอนนี้งานนี้ในบรรดาเพลงที่พ่อทิมของน้องที่นำมาร้องในรายการพร้อมทั้งเล่นกีตาร์ด้วยเพลงจันเจ้าเอ๋ยเพลงที่น้องพี่พิมพ์ชอบก็ทำเอาแฟนๆที่เชียร์พ่อทีมแม่ต่ายฟินกันเลยโดยไปย้อนโพสต์ของต่ายชุติมาไปโพสต์คลิปเพลงจันเจ้าเอ๋ยที่ทีมเคยร้องไว้ท่ามกลางคอมเมนต์ฟินขอเชียร์จิ้นกันต่อไปอาทิเพลงที่ร้องให้แม่ส่งต่อมาที่ลูกเราเคยโพสต์คลิปเพลงนี้ที่แม่ต่ายลงในไอจีของแม่ไว้เมื่อ5วันที่แล้วไปย้อนดูแล้วพ่อก็เอามาร้องในวันนี้โอ้ยฉันฟินจะขิดแม่ต่ายบอกตลอดว่ากระต่ายของแม่คือกระต่ายน้อยบนดวงจันทร์ Rabbit on the Moon แม่ต่ายกับพี่พิมพ์คือเจ้าของเพลงนี้พ่อเสียงสั่นเครือนิดหน่อยนะสักห่วงความคิดหนึ่งพ่อต้องคิดถึงความหลังกับแม่แน่เลยเสียงเครือขอให้ทุกคนที่เม้นเราจะไม่แซะใครเราจะไม่มองใครดีกว่าด้อยกว่าเรารักเขามองที่หัวใจด้อมทุกคนรักกันจ้าเขาจะไปทางไหนเรายินดีเป็นต้น